วัสดีครับสรุปข่าวประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่27ตุลาคมปี2567มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างไปรับชมกันได้เลยครับApple เลิกขาย PowerBeats Pro แล้วรุ่นใหม่จะมาปี2025 PowerBeats Pro ครับเป็นหูฟังที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2019แล้วครับเป็นหูฟังดีไซน์แบบเกี่ยวหูมาพร้อมชิป H1 รองรับ Hey Siri กันน้ำ IPX4 ครับแบตเตอรี่ใช้ได้นาน9ชั่วโมงเสียงดีมากเอาไว้เจาะตลาดหูฟังทรงสปอร์ตออกกำลังกายโดยที่เปิดตัวครับตอนนั้นราคาเปิดตัวอยู่ที่ 8,900 บาทหลังจากผ่านไป1ปีครับในเดือนมิถุนายนปี2020 Apple ก็ได้เปิดตัว PowerBeats Pro สีใหม่อีกมาเพิ่มอีกหลายสีด้วยโดยที่ยังคงสเปคเดิมนะครับและเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาครับ Apple ก็ได้เลิกขาย PowerBeats Pro แล้วที่เว็บไซต์ Apple และแอป Apple Store โดยไม่มีสินค้าให้กดสั่งซื้ออีกต่อไปมีข้อมูลยืนยันว่า PowerBeats Pro รุ่นใหม่ครับจะมาในปี2025โดยย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายนปี2024ทาง Apple และ Beats ครับได้ปล่อยวิดีโอสั้นๆระบุว่าจะเปิดตัว PowerBeats Pro 2ครับในปี2025โดยตัวเครื่องหลักๆเนี่ยใช้ดีไซน์ทรงเดิมครับแต่เป็นทรงแนวตั้งดีไซน์เพียวบางลงและยังพบข้อมูลสเปคเพิ่มเติมของ PowerBeats Pro ในชุดคำสั่ง iOS 18ด้วย Aaron Perlis ครับผู้ที่พบข้อมูลเผยว่า PowerBeats Pro 2ครับจะมาพร้อมฟีเจอร์ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจระหว่างการออกกำลังกายรองรับการตัดเสียงรบกวนแบบ ANC รองรับ Spatial Audio และ Adaptive Audio ด้วยครับนอกจากนั้นครับรายงานระบุว่า PowerBeats Pro 2จะมาพร้อมสีส้มสีม่วงสีดำและสีเบจแบบใหม่ตัวหูฟังจะมอบเสียงที่มีคุณภาพมากขึ้นแบตเตอรี่ใช้ได้นานขึ้นครับเคสชาร์จใช้พอร์ต USB-Cรองรับไฟล์ใหม่และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Android ได้ด้วยครับณตอนนี้นะครับในรายงานไม่ได้ระบุว่า PowerBeats Pro 2เนี่ยจะเปิดตัวเมื่อไหร่ในช่วงของปี2025ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ Tesla กำลังพัฒนาแอปบน Apple Watch รองรับดิจิตอลคาร์คีย์ใช้ปลดล็อกรถยนต์ได้เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับทาง Tesla ได้ปล่อยอัปเดตแอปบน iPhone ใหม่มาพร้อมฟีเจอร์ให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยบน Control Center ใน iOS 18ได้ครับล่าสุดครับทาง Aaron Perlis ได้พบข้อมูลในชุดคำสั่งระบุว่า Tesla กำลังพัฒนาแอปบน Apple Watch อยู่ให้รองรับตัวดิจิตอลคาร์คีย์ครับซึ่งช่วยให้ผู้ใช้รถ Tesla ครับสามารถใช้ Apple Watch ในการล็อกรถปลดล็อกรถ Tesla ได้ครับซึ่งณตอนนี้ฟีเจอร์ดังกล่าวเนี่ยสามารถใช้งานได้แต่จะสามารถใช้งานบนแอปของคนอื่นครับอย่างเช่นตัวแอป Watch App for Tesla ซึ่งไม่ใช่แอปทางการของ Tesla เองครับทาง Elon Musk เองนะครับก็เคยยืนยันไว้ว่า Tesla จะมีแอปสำหรับ Apple Watch และตอนนี้ครับก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเพราะว่ามีการพบชุดคำสั่งแล้วดังนั้นเนี่ยตัวแอปเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นพัฒนาครับแต่ณตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลว่าตัวแอปจะปล่อยให้ใช้งานเมื่อไหร่ซึ่งก็รอติดตามกันต่อไปอีกเช่นกันนะครับพนักงานภายใน Apple เผย AI ของ Apple ยังตามหลังคู่แข่งราว2ปีย้อนกลับไปครับ Apple เปิดตัว Apple Intelligence ในงาน WWDC 2024ครับเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ Apple ก้าวสู่ตลาดเทคโนโลยี AI ครับมาพร้อมฟีเจอร์เด่นมากมายอย่างเช่นใช้ AI สรุปการแจ้งเตือนช่วยเขียนปรับคำในอีเมลฟีเจอร์ Visual Intelligence Image Playground Gen Muji Siri ชมใหม่และการใช้งานร่วมกับ ChatGPT ในช่วงแรกของการพัฒนาครับ Apple Intelligence เนี่ยแทบไม่มีข้อมูลหลุดออกมาเลยจนกระทั่งถึงในช่วงของปลายของการพัฒนาก็เริ่มมีข่าวว่า Appleร่วมมือกับบริษัทอื่นในการพัฒนา AI ครับไม่ได้ทำเองทั้งหมด Apple Intelligence เป็นฟีเจอร์ที่ส่วนใหญ่แล้วครับจะสามารถประมวลผลบนอุปกรณ์ได้เลยครับนั่นหมายความว่าสเปคของอุปกรณ์ที่รองรับเนี่ยจะต้องมีสเปคค่อนข้างสูงทำให้ Apple Intelligence หน้าตอนนี้ครับจะใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่มีแรม 8 GB ขึ้นไปรองรับ iPhone รุ่นที่ใช้ชิป A17 Pro A18 A18 Pro ส่วน iPad และ Mac ครับจะใช้งานได้บนอุปกรณ์รุ่นชิป M Series เท่านั้นและด้วยเหตุผลนี้ครับทำให้ Apple ได้ประกาศความร่วมมือกับ OpenAI ในการนำ ChatGPT มาเป็นตัวเลือกในการใช้งานครับซึ่งตัวระบบไม่ได้บังคับให้ผู้ใช้ได้ใช้งานแต่ ChatGPT จะเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจาก Siri อย่างเดียวเมื่อดู ChatGPT กับ Siri ครับรายงานเผยว่า ChatGPT ครับเป็น AI ตัวเทพของ OpenAI โดย Apple เลือกใส่มาให้เป็นทางเลือกครับให้ใช้งานร่วมกับ Siri โฉมใหม่ใน Apple Intelligence ด้วยและตัว ChatGPT นะครับจะรองรับ GPT-4o บน iPhone iPad และ Mac เช่นกันมาร์คเกอร์แมนครับเผยข้อมูลว่าผลการศึกษาของ Apple เนี่ยระบุว่า ChatGPT มีความแม่นยำกว่า Siri ของ Apple ถึง 25% สามารถตอบคำถามได้มากกว่า Siri ถึง 30% ครับและพนักงาน Apple บางคนเชื่อว่า AI ของ Apple เนี่ยยังตามหลังของผู้นำในตลาด AI ถึง2ปีมาร์คเกอร์แมนครับเผยกลยุทธ์ AI ของ Apple ดังนี้นะครับเขาเผยว่า Apple เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของมาทีหลังและดังกว่าในหลายผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเช่น Apple Maps โดยมาร์คเกอร์แมนครับเชื่อว่า Apple จะตามทันและแซงหน้าในเรื่องของ AIไม่ว่า Apple จะพัฒนาเองหรือว่าร่วมมือกับบริษัทอื่นมาพัฒนาก็ตามนอกจากนั้นครับ Mark Gurman เผยว่าในปี2026 Apple Intelligence จะรองรับบนอุปกรณ์ Apple ที่มีหน้าจอครับโดย iPhone SE 4ชิป A18 จะเริ่มก่อน
ดยคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2025ส่วน iPad 11ครับตัวเริ่มต้นก็จะรองรับเช่นกันคาดว่าจะเปิดตัวในปลายปี2025ครับ iPad 11ที่ยังไม่ได้เปิดตัวในปี2024นี้อาจเพราะกลยุทธ์ AI ของ AppleiPad รุ่นเริ่มต้นตัวล่าสุดของ Apple ครับณวันที่เผยแพร่ข้อมูลนี้ก็คือ iPad 10เปิดตัวมาตั้งแต่ปลายปี2022แล้วครับตัวเครื่องมาพร้อมดีไซน์ใหม่จอเต็มขอบพอร์ต USB-C มีหลากสีสันให้เลือกแต่ตัวเครื่องครับยังใช้ชิป A14 Bionic อยู่ซึ่งเป็นชิปรุ่นเก่าซึ่งเป็นส่วนสำคัญครับที่ทำให้ iPad 10ยังคงราคาเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดในไลน์ iPad ไว้ได้ iPad 10ครับเปิดตัวมาพร้อมกับราคา 17,900 บาทโดยมีเสียงวิจารณ์ณตอนนั้นครับว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับสเปคที่ให้มาแต่ตอนนี้ครับผ่านมาราว2ปีแล้ว iPad 10ลดราคาหลายรอบครับจนณปัจจุบันลดเหลือเพียง 12,900 บาทเท่านั้นปกติแล้วครับ Apple มักเปิดตัว iPad ตัวเริ่มต้นในทุกๆปีตั้งแต่ iPad 5 iPad 6 iPad 7 iPad 8 iPad 9และมาจนถึง iPad 10แต่ในปี2023ที่ผ่านมาครับเป็นปีแรกที่ Apple ไม่ได้เปิดตัว iPad รุ่นไหนเลยจึงคาดการณ์กันว่าในปี2024นี้อาจมี iPad 11เปิดตัวด้วยเมื่อไม่นานมานี้ครับ Apple ได้เปิดตัว iPad mini 7ชิป A17 Pro เป็นโมเดลที่3ต่อจาก iPad Air ชิป M2 และ iPad Pro ชิป M4 ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ครับดังนั้น iPad 11จึงเป็นโมเดลสุดท้ายที่รอเปิดตัวแต่เราอาจจะยังไม่เห็น iPad 11ในช่วงปลายปี2024นี้ครับเพราะว่าเคยมีข่าวลือเรื่องนี้มาแล้วก่อนหน้านี้ครับ Mac Rumor เผยว่า Apple อาจยังไม่เปิดตัว iPad 11ในปี2024นี้เพราะว่าต้องการขาย iPad 10ต่อไปเนื่องจากทาง Apple ครับได้ลดราคา iPad 10ในยุโรปไม่ใส่หัวชาร์จมาให้ในกล่องและในไทยเนี่ย iPad 10ก็ลดราคาไปด้วยครับและการที่ Apple ครับเปิดตัว iPad mini 7ชิป A17 Pro ไปแต่ไม่มี iPad 11เปิดตัวด้วยก็สื่อได้ว่า Apple ครับยังไม่ต้องการเปิดตัว iPad 11ในปี2024นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเปิดตัวเนี่ยก็เปิดตัวพร้อมกันได้เลยไม่จำเป็นต้องแยกกันครับต่อมาครับนายทูไฟแม็กได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากมาร์คเกอร์แมนที่ได้เผยกลยุทธ์ฟีเจอร์ AI ของ Apple ในข่าวก่อนหน้านี้ครับที่ระบุว่าในปี2026เนี่ยอุปกรณ์ที่มีจอของ Apple จะรองรับ Apple Intelligence ทั้งหมดครับโดย iPad 11นั้นครับอาจจะใช้ชิป A18 มากกว่าชิป A17 Pro เนื่องจากชิป A17 Pro ครับเป็นชิปจาก iPhone 15 Pro ซึ่งถือว่าเป็นชิปที่เก่าแล้วชิป A18 ครับถูกใช้ไปแล้วใน iPhone 16 iPhone 16 Plus และมีโอกาสเช่นกันครับที่ถูกนำมาใช้ใน iPhone SE 4รุ่นต้นปี2025ดังนั้นครับหาก Apple นำชิป A18 ที่เป็นชิปที่ถูกผลิตออกมาจำนวนมากครับก็เหมาะสมมากครับที่ถูกนำมาใช้ในตัว iPad 11ด้วยเพราะว่าผลิตออกมามากดังนั้นเนี่ยก็ถูกใช้ในอุปกรณ์หลายอย่างอันนี้ก็เหมาะสมแล้วครับอีกหนึ่งสาเหตุครับที่ iPad 11ชิป A18 จะเปิดตัวในช่วงปลายปี2025อันมาจาก Apple ครับต้องการให้ชิป A18 ถูกใช้ในหลายอุปกรณ์ก่อนเพราะถ้าหาก Apple เปิดตัว iPad 11มาพร้อมชิป A18 และรองรับ Apple Intelligence ในปี2024นี้ก็อาจจะเร็วเกินไปครับเพราะชิป A18 ยังเป็นชิปใหม่และด้วยความที่ iPad 11ครับเป็น iPad ตัวเริ่มต้นด้วยการใส่ชิปใหม่สเปคใหม่ก็อาจทำให้ราคาเริ่มต้นเนี่ยสูงเกินไปก็ได้ครับดังนั้นครับในปี2025หาก Apple ครับเปิดตัว iPhone 17มาพร้อมชิป A19 ก็จะทำให้ชิป A18 ครับเป็นชิปเก่าทันทีและแน่นอนครับ iPad ตัวเริ่มต้นชอบใช้ชื่อใหม่แต่สเปคเก่าการเปิดตัวในช่วงปลายปี2025ก็ถือว่ามีความเหมาะสมเช่นกันครับ Apple ซุ่มพัฒนาแอปใหม่คล้าย App Store ที่เน้นเรื่องเกมโดยเฉพาะ Nine to 5 Mac ครับได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ของ Apple โดยแหล่งข่าวครับระบุว่าเป็นระบบแอปเกมใหม่ที่รวมฟังก์ชันการทำงานระหว่าง App Store กับ Game Center เข้าด้วยกันครับซึ่งระบบแอปเกมใหม่นี้ครับไม่ได้มาแทนที่ Game Centerแต่จะเป็นการทำงานครับร่วมกันระหว่างโปรไฟล์ของเกมเซ็นเตอร์ที่มีอยู่แหล่งข่าวครับเผยกับ Nine to 5 Mac ว่าระบบแอปเกมใหม่นี้ครับจะมีแท็บ Play Now ที่จะแนะนำเกมน่าเล่นครับสำหรับผู้ใช้พร้อมกับแท็บอื่นๆเช่นแท็บเกมของผู้ใช้เพื่อนและอื่นๆครับระบบแอปเกมใหม่นี้ครับจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมอื่นๆด้วยครับอย่างเช่นคำท้าทาย Leaderboard และ Achievement ครับและที่น่าสนใจครับก็คือเกมใน App Store และ Apple Arcade จะมาอยู่ในระบบแอปเกมใหม่นี้ด้วยครับตัวระบบแอปเกมใหม่นี้ครับยังมีการโปรโมทอีเวนต์ของเกมต่างๆด้วยและรายงานเผยว่า Apple ได้ทดสอบ FaceTime และ iMessage ในระบบแอปเกมใหม่นี้เช่นกันช่วยให้ผู้ใช้ครับสามารถติดต่อสื่อสารกันระหว่างการเล่นเกมได้เพื่อให้เห็นภาพครับรายงานเผยว่าตัวระบบแอปเกมใหม่นี้ครับจะคล้ายกับแอป Xbox บน iPhone ที่ผู้ใช้สามารถเห็นสถานะของเพื่อนดูกิจกรรมต่างๆค้นหาเกมใหม่ๆดูคลังเกมได้หากสรุปง่ายๆครับก็คือ Apple ต้องการพัฒนาระบบแอปเกมลักษณะนี้เพื่อมาให้บริการกับผู้ใช้อุปกรณ์ของ Apple เองครับณปัจจุบันครับ Apple Arcade คือคลังเกมหลักของ Apple ครับให้บริการแบบจ่ายเงินรายเดือนหรือว่ารายปีให้บริการทั้งบน iPhone, iPad, Mac, Apple TV โดยสื่อคาดการณ์ว่าระบบแอปเกมใหม่ของ Apple ตัวนี้ครับอาจเปิดให้ใช้งานในช่วง iOS 18ปี2025หรือไม่ก็ iOS 19เลย Apple อาจสั่งหยุดผลิต Vision Pro ในช่วงปลายปี2024นี้ The Information ครับรายงานข้อมูลว่า Apple ได้เริ่มสั่งชะลอการผลิต Vision Proเนื่องจากสินค้าเนี่ยมีความเพียงพอต่อความต้องการแล้วและมีสินค้าเหลือเพียงพอที่จะจำหน่ายไปจนถึงปี2025ครับ Vision Pro ครับมีรายงานเผยว่าขายได้น้อยมากเนื่องจากตัวเครื่องเนี่ยมีราคาสูง
โดย The Information ครับเผยว่าชิ้นส่วนตัวเครื่องที่ใช้ในการผลิตครับณตอนนี้มีเพียงพอต่อการผลิตราวๆ 500,000 ถึง 600,000 ชิ้นและในบางโรงงานครับได้ถูกสั่งชะลอให้หยุดผลิตไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับเนื่องจากตัวเครื่องครับขายได้น้อยกว่าที่คาดลักแชร์เป็นผู้ผลิต Vision Pro และส่งมอบให้ Apple ครับโดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1,000 เครื่องต่อวันถ้าสมมติว่า Vision Pro กลับมาได้รับความนิยมและมีความต้องการมากขึ้นลักแชร์ครับก็จะสามารถผลิตต่อได้เลยอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ทำให้ Vision Pro มีการลดกำลังการผลิตลงเพราะว่ามีข่าวลือว่า Apple ได้สั่งหยุดการพัฒนา Vision Pro 2ครับโดยโยกทีมงานไปพัฒนาแว่น Vision ตัวราคาถูกแทนและข้อมูลเผยว่า Apple ครับได้ส่งสัญญาณให้ผู้ผลิตเตรียมการผลิตอุปกรณ์ตัวนี้ครับราวๆ 4 ล้านเครื่องเพื่อนำมาทำตลาดในอนาคตก่อนหน้านี้ครับมีรายงานว่าเราอาจได้เห็นตัวแว่น Vision ตัวราคาถูกเปิดตัวในปี2025ครับส่วน Vision Pro 2ครับตัวแพงอาจเปิดตัวในปี2026เป็นต้นไปเทคโนโลยีหน้าจอคัดสูงของ Apple Watch Series 10อาจถูกนำมาใช้ใน iPhone รุ่นใหม่ในอนาคตย้อนกลับไปเมื่อปี2018ครับตอนที่ Apple เปิดตัว Apple Watch Series 4ซึ่งณตอนนั้นครับเป็นอุปกรณ์รุ่นแรกของ Apple ที่ใช้หน้าจอ OLED แบบ LTPO โดยตัวเครื่องครับใช้พลังงานต่ำเหมาะกับอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กครับและหลังจากนั้นครับ Apple ก็ได้นำเทคโนโลยี LTPO มาใช้ใน iPhone 13 Pro ด้วยต่อมาครับ Apple Watch Ultra 2ครับมาพร้อมหน้าจอสเปคใหม่ชื่อว่า LTPO 2ส่วน Apple Watch Series 10ตัวล่าสุดครับก็มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่เช่นกันชื่อว่า LTPO 3ซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้ครับมีโอกาสสูงครับที่จะถูกนำมาใช้ใน iPhone รุ่นใหม่เช่นกัน The Electric ครับรายงานข้อมูลอ้างอิงจากสายผลิตครับเผยว่าหน้าจอ LTPO 3ที่จะถูกใช้ใน iPhone ก็เพื่อให้ตัวเครื่องครับประหยัดพลังงานยืดเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ให้มากขึ้นสำหรับ iPhone 16รุ่นล่าสุดครับใช้หน้าจอ LTPO 2ส่วน iPhone 17ครับก็มีข่าวลือว่าจะยังใช้เทคโนโลยีแบบ LTPO 2อยู่เช่นกันโดยสื่อคาดการณ์ว่า Apple ครับมักทิ้งช่วงเวลาการใช้เทคโนโลยีหน้าจอจาก Apple Watch ไปสู่ iPhone สักพักหนึ่งครับโดยคาดว่าเทคโนโลยีหน้าจอ LTPO 3ครับจะยังไม่ถูกนำมาใช้ใน iPhone รุ่นใหม่จนกว่าจะถึง iPhone 19ยืนยัน iOS 18.1 ปล่อยอัปเดตในช่วงวันที่28ตุลาคมปี2024ทั้ง The Verge และ The Wall Street Journal ครับต่างก็ยืนยันว่าฟีเจอร์ Hearing Health ของ AirPods Pro 2ครับจะเปิดให้ใช้งานสัปดาห์หน้าหรือว่าในช่วงสัปดาห์วันที่28ตุลาคมปี2024โดยการที่ผู้ใช้ครับจะใช้งานฟีเจอร์ใหม่ตัวนี้ได้ก็ต้องอัปเดตอุปกรณ์ให้เป็น iOS 18.1 ก่อน Apple ครับไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะปล่อยอัปเดต iOS 18.1 วันไหนแต่ทาง Bloomberg เองครับก็เคยรายงานว่าเป็นวันที่28ตุลาคมปี2024หรือในช่วงเช้าวันที่29ตุลาคมปี2024ของประเทศไทยครับเมื่อไม่นานมานี้ครับ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 18.1 RC ตัวทดสอบสุดท้ายครับซึ่งสามารถยืนยันได้ว่า iOS 18.1 ตัวเต็มครับสำหรับคนทั่วไปจะปล่อยอัปเดตในช่วงสัปดาห์ของวันที่28ตุลาคมปี2024 iOS 18.1 ครับมาพร้อมฟีเจอร์ Apple Intelligence ใน iPhone รุ่นรองรับและแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยก็รออัปเดตกันได้เลยครับ iOS 18.1 แก้ปัญหา iPhone 16เครื่องรีสตาร์ทเองApple ครับยืนยันแล้วว่า iOS 18.1 จะมาพร้อมการแก้ปัญหาของ iPhone 16และก็ iPhone 16 Pro ที่เครื่องรีสตาร์ทเองโดยไม่คาดคิดเมื่อไม่นานมานี้ครับผู้ใช้ iPhone 16 Series รายงานว่าเจอปัญหาเครื่องรีสตาร์ทเองโดยไม่คาดคิดโดยปัญหาตัวนี้ครับจะเกิดขึ้นแบบสุ่มตัวอย่างเช่นครับบางครั้งเครื่องจะแอบรีสตาร์ทเองตอนที่ผู้ใช้เนี่ยไม่ได้ใช้ตัวเครื่องหรือว่าอยู่ในโหมดสแตนด์บายบางคนเนี่ยใช้เครื่องอยู่เครื่องก็ค้างแล้วก็รีสตาร์ทเองก็มีครับผู้ใช้บางรายครับเผยว่าเจอปัญหาเครื่องรีสตาร์ทเอง 10-20 ครั้งต่อวันสร้างปัญหาต่อการใช้งานค่อนข้างมากล่าสุดครับทาง Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 18.1 RC ออกมาและในหมายเหตุการอัปเดตครับระบุว่า iOS 18.1 ครับแก้ปัญหา iPhone 16และ iPhone 16 Pro เครื่องรีสตาร์ทเองโดยไม่คาดคิดนั่นหมายความว่าการที่ iPhone 16 Series ครับมีปัญหาเครื่องรีสตาร์ทเองมาจากการทำงานผิดพลาดของซอฟต์แวร์ครับไม่ได้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ดังนั้นผู้ใช้ iPhone 16ที่เจอปัญหาก็รออัปเดต iOS 18.1 กันได้เลยครับยืนยัน Mac รุ่นใหม่ชิป M4 เปิดตัวสัปดาห์หน้าเบรกจอสแบกได้โพสต์ใน X ครับเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาครับเผยข้อความว่าการปฏิทินได้เลย Apple จะประกาศสิ่งที่น่าตื่นเต้นในสัปดาห์หน้าเริ่มเช้าวันจันทร์โปรดติดตามพร้อมกับแนบวิดีโอสั้นๆครับที่เป็นโลโก้ไฟเดอร์ของ Mac ซึ่งสื่อได้แน่นอนครับว่าอาจมี Mac รุ่นใหม่เปิดตัวคาดว่าครับ Apple จะเริ่มเปิดตัว Mac รุ่นใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเช่นตัวหน้าเว็บ Apple แบบไม่มีงานอีเวนต์ครับอาจจะเริ่มครับตั้งแต่วันจันทร์ที่28ตุลาคมปี2024ตามเวลาสหรัฐซึ่งในช่วงเดียวกันครับก็จะมีการปล่อยอัปเดต iOS 18.1 iPadOS 18.1 macOS Sequoia 15.1 ที่จะมาพร้อม Apple Intelligence ด้วยส่วน Mac ครับคาดว่าจะเริ่มทยอยเปิดตัวในวันจันทร์เป็นต้นไปหรือไม่ก็เป็นวันอื่นก็ได้ซึ่งณตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลว่า Apple จะเปิดตัววันไหนเปิดตัว Mac วันละรุ่นหรือว่าทุกรุ่นในวันเดียวภายในสัปดาห์หน้านี้ครับสำหรับ Mac รุ่นใหม่ครับที่คาดว่าจะเปิดตัวในสัปดาห์หน้าก็ได้แก่ MacBook Pro 14นิ้วชิป M4 MacBook Pro 14นิ้ว16นิ้วชิป M4 Pro และ M4 Max iMac ชิป M4
Mac Mini ดีไซน์ใหม่ชิป M4 รวมถึง Magic Mouse Magic Keyboard Magic Trackpad รุ่นใหม่ที่ลือว่าจะมาพร้อมพอร์ต USB-C ส่วนจะเปิดตัววันไหนอย่างไรก็รอติดตามกันได้เลยครับ Apple อาจเปิดตัว Magic Mouse Magic Keyboard Magic Trackpad รุ่นใหม่พอร์ต USB-Cเร็วๆนี้ครับสอดคล้องกับข่าวเมื่อกี้เลยครับทาง Aaron Playlist ได้พบข้อมูลในชุดคำสั่งของ iOS 11.1 RC อ้างถึงอุปกรณ์เสริม Mac ตัวใหม่ครับ Magic Mouse Magic Keyboard รุ่น Touch ID พร้อม Numpad และตัว Magic Trackpad รุ่นใหม่ครับสื่อว่าจะมีรุ่นใหม่เปิดตัวเร็วๆนี้เช่นกันในชุดคำสั่งครับไม่ได้ระบุว่าอุปกรณ์เสริม Mac ตัวนี้จะมีอะไรบ้างแต่คาดว่าอุปกรณ์เสริมตัวนี้ครับจะเปลี่ยนจากพอร์ต Lightning เป็นพอร์ต USB-C เพราะอุปกรณ์ Apple ส่วนใหญ่ณตอนนี้ครับได้อัปเกรดไปใช้พอร์ต USB-C หมดแล้วอย่างไรก็ตามครับสิ่งที่ผู้ใช้อยากเห็น Apple ปรับปรุงใน Magic Mouse รุ่นใหม่ก็คือการย้ายพอร์ตชาร์จไปไว้ที่อื่นเพราะ Magic Mouse รุ่นปัจจุบันครับพอร์ตชาร์จจะอยู่ที่ด้านใต้ตัวเครื่องทำให้ตอนชาร์จต้องหงาย Magic Mouse ขึ้นมาไม่สามารถเสียบชาร์จไปด้วยแล้วก็ใช้งานไปด้วยครับสำหรับการเปิดตัวนั้นครับคาดว่า Magic Mouse Magic Keyboard Magic Trackpad รุ่นใหม่อาจเปิดตัวพร้อมๆกับตัว Mac Chip M4 ที่ลือว่าจะเปิดตัวในช่วงสัปดาห์วันที่28ตุลาคมปี2024นี้ครับเผยภาพเครื่องจำลอง iPhone SE 4ทรง iPhone 14แถมมีรุ่น Plus ซะด้วย Mac Otakara ครับได้เผยภาพถ่ายเครื่องจำลอง iPhone SE 4โดยตัวเครื่องครับมีกล้องหลังตัวเดียวด้านข้างครับเหมือนกับเป็นปุ่มปิดเสียงสีส้มไม่ได้เป็นปุ่มแอคชั่นที่หน้าจอครับมีรอยบากสำหรับ Face ID สอดคล้องกับหลายข่าวลือก่อนหน้านี้ครับด้านขนาดตัวเครื่องครับตัวเครื่องจำลองเนี่ยมีขนาดตัวเครื่องเท่ากับตัว iPhone 14รุ่นหน้าจอ 6.1 นิ้วเลยโดยเครื่องจำลองของ iPhone SE 4ตัวนี้ครับสามารถนำเคสของ iPhone 14มาใส่ได้ด้วยแต่กล้องหลังเนี่ยไม่พอดีเพราะว่าของ iPhone SE 4มีกล้องหลังตัวเดียวครับสำหรับด้านข้างครับปุ่มปิดเสียงสีส้มของเครื่องจำลองของ iPhone SE 4อาจมีขนาดเล็กกว่าของ iPhone 14เล็กน้อยครับส่วนปุ่มเพิ่มลดเสียงเนี่ยมีขนาดเท่ากันนอกจากนั้นครับในภาพถ่ายของเครื่องจำลอง iPhone SE 4ยังมีรุ่นจอใหญ่หรือว่ารุ่น Plus ด้วยโดยขนาดตัวเครื่องครับพอๆกับ iPhone 14 Plus โดยอาจมีขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.7 นิ้วอย่างไรก็ตามครับข่าวลือเรื่อง iPhone SE 4รุ่นจอใหญ่เนี่ยแทบไม่มีข่าวลือมาก่อนและทางด้าน Mac Otakara เองก็เผยว่ารุ่นจอใหญ่เนี่ยยังไม่มีการฟันธงแต่อย่างใดแต่ก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่ iPhone SE 4จะมีเพียงหน้าจอเดียวและตอนนี้ครับเป็นช่วงท้ายของการพัฒนา iPhone SE 4แล้วดังนั้นครับเป็นไปได้ยากที่จะมีรุ่นจอใหญ่เพิ่มเข้ามา iPhone SE 4ครับมีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2025จะเป็นอย่างไรก็รอติดตามกันนะครับมีข่าวลือเผยว่า iPhone 17 Air จะใช้กล้องหลังตัวเดียว48ล้านพิกเซลแรม8 GB และอื่นๆเมื่อเดือนกรกฎาคม2024ที่ผ่านมาครับโกมิงชีเผยว่า iPhone 17 Air จะมาพร้อมหน้าจอ 6.6 นิ้วมาพร้อม Dynamic Island ใช้ชิป A19 ครับกล้องหลังตัวเดียวและใช้ชิปโมเด็ม 5G ตัวแรกของ Apple แล้วก็มีข่าวลือครับบอกว่าตัวเครื่องจะรองรับหน้าจอโปรโมชั่น 120Hz เหมือนกับรุ่น Pro ด้วยเจฟบูครับได้อัปเดตข้อมูล iPhone 17 Air เพิ่มเติมโดยระบุว่าตัวเครื่องเนี่ยจะมาพร้อมหน้าจอ 6.6 นิ้วใช้ชิป A19 ที่ใช้กระบวนการผลิตแบบ3นาโนเมตรโดย TSMC ซึ่งเป็นแบบเดียวกันครับที่ใช้ในชิป A18 Pro ตัวเครื่องครับจะใช้กรอบอลูมิเนียมใช้ Face ID กล้องหลัง48ล้านพิกเซลครับและกล้องหน้า24ล้านพิกเซลตัวเครื่องครับจะมาพร้อมกับแรม 8GB และแน่นอนครับรองรับ Apple Intelligence เจฟฟูครับคาดการณ์ว่า iPhone 17 Air เครื่องบางใหม่จะใช้ดีไซน์ที่แตกต่างจาก iPhone รุ่นก่อนหน้าค่อนข้างมากครับโดยตัวเครื่องจะจัดอยู่ในกลุ่มของ iPhone สเปคระดับกลางที่จะมาแทนรุ่น Plus ซึ่งเจฟฟูเองครับเชื่อว่า iPhone 17 Air จะมาแทน iPhone 17 Plus ในปี2025นี้ครับส่วนจะเป็นอย่างไรครับก็รอดูกันในปีหน้านู่นเลยครับทั้งหมดนี้ครับก็เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่27ตุลาคมปี2567มีข่าวต่างๆมากมายครับที่ผมไม่ได้พูดถึงสามารถไปติดตามกันได้ครับที่ Facebook iMod รวมถึงเว็บไซต์ iPhoneMod.net ด้วยก่อนจากกันไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยครับคลิปนี้ผมได้อนุโมทขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ